สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันในหน่วยที่2นะครับในเรื่องของพัฒนาการและสถานภาพของการบริหารธุรกิจนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะครับเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการในด้านการศึกษานะครับของทางด้านรัฐประศาสตร์นะครับซึ่งมีนักวิชาการที่มีกรอบแนวความคิดนะครับที่ได้สนับสนุนนะครับในเรื่องของการบริหารออกจากการเมืองเนี่ยอย่างเด็ดขาดเนี่ยหลายท่านเลยนะครับซึ่งจะขอเริ่มจากจุดนี้นะครับอาทิเช่นนักวิชาการที่นักศึกษาจะต้องรู้จักแล้วก็พยายามค้นคว้างานของเขานั่นก็คือแฟงเจคุดนาวนะครับในยุค1900นะครับหรือแม้กระทั่งลีโอนาร์ดดีไวท์นะครับในยุค1936นะครับรวมถึงวิลเลียมนะครับในยุค1927นะครับที่ได้พยายามเสนอผลงานนะครับที่สนับสนุนแนวคิดให้มีการแยกการบริหารออกจากการเมืองนะครับอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่ได้จุดประกายความคิดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐนะครับขึ้นมาหลายอย่างเลยนะครับอันที่เช่นการปรับลดหน่วยงานต่างๆนะครับที่ซ้ำซ้อนลงนะฮะการปรับปรุงระบบงบประมาณนะครับระบบการบริหารงานบุคคลแบบใหม่นะครับซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญนะครับของการพัฒนาการปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมนะในประเทศสหรัฐอเมริกาในเวลาที่ผ่านมานั้นนะครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับในยุคปีค.ศ. 1911นะครับนักสังคมวิทยาชาวเยอรมันนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นนักสังคมที่มีชื่อเสียงนะครับก็คือแม็กเวเบอร์นะครับก็ได้ทำการศึกษานะครับระบบโครงสร้างขององค์การในยุโรปนะครับเมื่อต้นศตวรรษที่20นะครับโดยทำการสำรวจถึงรูปแบบการทำงานขององค์การขนาดใหญ่นะครับที่ปรากฏขึ้นอย่างมากในสังคมไม่ว่าจะเป็นในกิจการทหารนะครับกิจกรรมการเมืองนะครับรัฐบาลธุรกิจนะก็พบว่าในโลกของธุรกิจองค์การขนาดใหญ่เนี่ยก็มีระบบและก็โครงสร้างในการดำเนินงานที่แตกต่างไปนะครับจากระบบครอบครัวนะซึ่งรูปแบบดังเดิมของการบริหารของแม็กเวเบอร์เนี่ยนะครับจึงได้เสนอแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดองค์การขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่าระบบราชการนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเวลานักศึกษาศึกษาเกี่ยวกับระบบราชการเนี่ยนะครับก็ให้เน้นย้ำไปว่านั่นคือระบบองค์การขนาดใหญ่นะครับเหมือนที่หลายๆคน เกิดข้อสงสัยนะครับว่า เรามาเรียนในศาสตร์ของรัฐศาสตร์เนี่ยหมายถึงเรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของระบบราชการอย่างเดียวใช่หรือไม่นะครับจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของรัฐศาสตร์เนี่ยผู้บริหารระดับสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐภาคเอกชนนะครับหรือภาครัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยนะครับก็สนใจในศาสตร์นี้นะครับเพราะถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดองค์การขนาดใหญ่นั่นเองนะครับเพราะนั้นระบบราชการหรือบิวโรคราซีนะครับตรงเนี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่แม็กเวเบอร์ได้พยายามเสนอแนวคิดนี้ในเรื่องของการจัดการองค์การขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับซึ่งมีลักษณะโครงสร้างรูปแบบองค์การเนี่ยจะเน้นย้ำไปในเรื่องของการจัดสายการบังคับบัญชาตามลำดับขั้นนะครับการสั่งงานนะครับรวมถึงการดำเนินงานอย่างเป็นทางการนะครับมีลายลักษณ์อักษรนะครับที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะเป็นไปตามตัวบทกฎหมายนะครับมีระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับมีการแบ่งงานการทำตามความชำนาญเฉพาะด้านนะครับรวมถึงยังมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการใช้ระบบคุณธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลด้วยนะครับซึ่งแนวคิดดังกล่าวเนี่ยแม็กเวเบอร์ก็พยายามจะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งต่อมาในปีค.ศ.1920นะครับก็ได้มีนักอุตสาหกรรมชาวสหรัฐอเมริกานะครับนั่นก็คือเฟรเดริก ดับเบิลยู เทเลอร์นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นบิดาของการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ได้เสนอแนวคิดนะเกี่ยวกับการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ขึ้นนะครับนั่นก็คือมีหลักการสำคัญนั่นก็คือการแบ่งงานกันทำตามความชำนาญนะครับเฉพาะด้านนะครับรวมถึงการพัฒนาเทคนิคในการทำงานนะครับโดยการค้นหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุดนะครับที่เรียกว่า one best way
นะครับมีการเน้นถึงการออกแบบกระบวนการทำงานที่ดีนะครับโดยมีการใช้วิธีการศึกษาเรื่องของเวลานะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวนะครับ time motion study เนี่ยนะครับซึ่งเป็นการสำรวจถึงการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับและเวลาที่ใช้ในการทำงานในแต่ละอย่างนะครับเข้ามาประกอบการพิจารณาในแต่ละขั้นตอนนะครับตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นในการทำงานต่างๆนั้นนะครับซึ่งเทเลอร์เนี่ยก็สนใจที่จะหาทางเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับไม่ใช่ด้วยการลดต้นทุนนะครับแต่เขาต้องการที่จะหาแนวทางใหม่นะครับและเพิ่มกำไรนะครับแต่ต้องการที่จะเพิ่มค่าตอบแทนให้กับคนทำงานนะครับซึ่งเทเลอร์ไม่ได้มองว่าจะมุ่งเน้นถึงการเพิ่มกำไรและลดต้นทุนเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ทำยังไงที่จะให้คนที่ทำงานนั้นเนี่ยได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับซึ่งหลักการของการจัดการแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการฝึกอบรมนะครับเพื่อให้คนสามารถที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนนะครับแล้วก็มีวิธีที่องค์การกำหนดไว้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในสิ่งที่เทเลอร์พยายามจะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะครับแล้วก็พยายามจะเป็นการเพิ่มผลผลิตขององค์การให้สูงขึ้นนะครับนั่นก็คือในมุมมองของเทเลอร์นะครับซึ่งหลักการของเทเลอร์เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นปรัชญาการบริหารที่ถูกมองว่าเป็นหลักการพื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่เกี่ยวกับการทำงานในสายการผลิตนะซึ่งเป็นการมองว่ามององค์กรในแง่มุมของการทำงานของคนงานในระดับล่างเท่านั้นนะครับแต่กรอบการมองการบริหารในภาพกว้างนะครับของการอยู่รวมกันเป็นองค์การนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องประกอบด้วยฝ่ายต่างๆนะครับที่ต้องทำงานร่วมกันนะครับทั้งนี้ก็ยังขาดความชัดเจนในเรื่องนี้อยู่นะครับในยุคของเทเลอร์นะครับดังนั้นก็จึงมีนักวิชาการในยุคคลาสสิกอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มการจัดการและการบริหารที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการบริหารนะครับหรือที่เรียกว่าการจัดการแบบหลักการบริหารนะครับซึ่งมีลักษณะของการมองการบริหารในองค์การในภาพรวมและเชื่อว่าเป็นหลักการบริหารที่มีลักษณะความเป็นสากลนะครับสามารถนำไปใช้ในหลักการบริหารในองค์การได้ทุกประเภททุกขนาดทุกสถานการณ์นะครับโดยนักสตรีกลุ่มนี้ก็มีสมมติฐานว่าความสำเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับการทำงานของฝ่ายจัดการหรือฝ่ายบริหารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ต้องบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารซึ่งถือได้ว่าเป็นภาระหน้าที่ที่ฝ่ายจัดการหรือฝ่ายบริหารต้องทำนะครับสำหรับหลักการบริหารที่นักวิชาการได้เสนอไว้นะครับอาจจะมีความแตกต่างกันไปนะครับอาทิเช่นลูเทอร์กูวิกนะครับได้เสนอหลักการบริหารที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลักการบริหารแบบโพสต์คอปซึ่งประกอบด้วยภาระหน้าที่ของผู้บริหาร7ประการนะครับนั่นก็คือ planning นะครับ organizing staffing directing นะครับ coordinating reporting แล้วก็ budgeting นะครับสำหรับอีกท่านหนึ่งได้แก่ Henri Fayot นะครับนักอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศสแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของทฤษฎีการปฏิบัติการนะฮะได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประกอบของการจัดการนะครับว่าอย่างน่าสนใจนะครับว่าหลักการบริหารแบ่งได้ตามหน้าที่ก็คือการวางแผนนะครับการจัดองค์การนะการประสานงานการบังคับบัญชานะครับแล้วก็การควบคุมนะครับหรือที่เรียกว่า POCCC นะครับนอกจากนี้ยังได้เสนอหลักการทั่วไปนะครับของการจัดการนะซึ่งเป็นหลักการที่ยืดหยุ่นนะครับได้อีก14ประการครับที่ผู้บริหารควรนำมาพิจารณานะครับประกอบการทำงานของตนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงานอีกด้วยนะครับนอกจากนี้แนวความคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงสมัยนี้นะครับที่นับว่าค่อนข้างมีความแตกต่างจากนักวิชาการกลุ่มอื่นๆที่กล่าวมานะครับก็ได้แก่การเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าทดลองนะครับของเอลตันเมโยนะครับหรือคณะที่เรียกว่าการทดลองที่ฮาวทอนหรือฮาวทอนสตัดดี้เนี่ยนะครับที่เขาได้ทำการทดลองที่บริษัทเวสเทิร์นอิเล็กทรอนิกส์นะครับในปีคศ1927นะครับถึง1932ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าทดลองเพื่อค้นหาว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ทำให้คนทำงานเนี่ยนะครับขยันได้มากขึ้น
และมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่สามารถเป็นตัวกำหนดผลผลิตสูงต่ำนะครับขององค์การหรือคนที่ทำงานในองค์การนะครับและในสุดก็พบว่าพฤติกรรมของมนุษย์ในการทำงานนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจหรือปัจจัยทางด้านการจูงใจทางด้านการเงินเท่านั้นนะครับแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านจิตใจนะครับหรือเรื่องราวทางด้านสังคมที่ไม่ได้เกี่ยวกับเงินโดยตรงนะครับซึ่งเอลตันเมโยก็ได้ยกตัวอย่างว่าเช่นเรื่องของศีลธรรมเรื่องของมิตรภาพระหว่างสมาชิกในกลุ่มนะครับเรื่องของความรู้สึกนะครับเรื่องของการยอมรับนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการที่เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์นะครับโดยเฉพาะพฤติกรรมของกลุ่มคนนะฮะตลอดจนการใช้ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับมีกิจกรรมต่างๆนะครับสร้างความสุขนะสร้างความสัมพันธ์นะครับล้วนมีผลต่อการทำงานของคนทั้งสิ้นนะครับซึ่งเป็นผลของการทดลองนะและการทดลองนี้ก็นำผลไปสู่การใช้พฤติกรรมศาสตร์ในการจัดการนะครับก็กล่าวได้ว่าเอลตันเมโยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการที่สร้างให้กับทางด้านรัฐศาสตร์นะครับที่ให้ความสนใจในเรื่องของพฤติกรรมศาสตร์ในเรื่องของการจัดการนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดการยอมรับว่าการดำเนินงานในองค์การนะครับที่จะให้ประสบความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานในการกำหนดการใช้เครื่องจักรหรือกรรมวิธีต่างๆในการผลิตที่ดีเท่านั้นนะครับแต่ต้องอาศัยนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบสังคมแล้วก็การพัฒนาระบบสังคมที่สมบูรณ์ด้วยนะครับเพราะนั้นแนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ในยุคคลาสสิกเนี่ยหรือช่วงแรกนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีกรอบนะครับมุ่งในการศึกษาที่มีจุดเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการแยกการบริหารออกจากการเมืองอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างหลักการนะครับบริหารที่มีหลักการที่ชัดเจนเน้นที่โครงสร้างนะครับทางเทคนิคนะครับแล้วก็กระบวนการทำงานเป็นหลักนะครับโดยมุ่งให้การดำเนินงานนั้นบังเกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเรื่องของการประหยัดนั่นเองนะครับในยุคต่อมานะครับก็คือในยุคช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับในช่วงปีค.ศ.1945ถึงปีค.ศ.1959นะครับในยุคนี้เป็นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมีการศึกษาวิชารัฐศาสตร์นะครับในมุมมองที่เปลี่ยนไปอย่างมากนะครับเนื่องจากประสบการณ์ในสภาวะสงครามนะครับแล้วก็จากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายนะครับทั้งในทวีปเอเชียนะครับในทวีปยุโรปในทวีปแอฟริกานะครับแล้วก็แถบลาตินอเมริกาปรากฏว่าหลักการบริหารที่นำไปใช้นะครับประสบความสำเร็จในบางประเทศนะครับของประเทศที่ด้อยพัฒนานะฮะจุดนี้เองจึงเป็นสิ่งที่ทำให้นักวิชาการและนักบริหารในยุคสงครามโลกครั้งที่2ได้แสดงความคิดเห็นในทางโจมตีต่อต้านแนวความคิดของนักวิชาการในยุคแรกอย่างมากนะครับอาทิเช่นนะครับมาร์กซ์นะครับได้เป็นบรรณาธิการการรวบรวมบทความที่เขียนโดยผู้มีประสบการณ์ในการทำงานนะครับในองค์การของรัฐนะครับต่างๆซึ่งบุคคลเหล่านั้นก็ชี้แจงว่าในโลกของความเป็นจริงแล้วนะครับการบริหารงานของรัฐไม่สามารถปลอดจากการเมืองได้อย่างเด็ดขาดแต่การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับการบริหารงานในองค์การของรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะครับเรื่องของการบริหารงานบุคคลนะครับย่อมต้องมีการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเสมอไม่มากก็น้อยนอกจากนี้ในเรื่องของการทำงานนะครับของนักบริหารงานของรัฐเนี่ยโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงนะครับก็จะมีบทบาทในการเข้าไปกำหนดนโยบายและใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจร่วมกับฝ่ายการเมืองด้วยเสมอแต่จะมีมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับระบบการปกครองของแต่ละประเทศนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการแยกการบริหารออกจากการเมืองอย่างเด็ดขาดนั่นก็คือพอลแอปเปอร์บี้นะครับ
ดยเขามีความเห็นว่าการบริหารงานของรัฐนะครับแท้ที่จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการเมืองในเรื่องของการบริหารนะครับเรื่องของนโยบายและการเมืองเนี่ยจึงมีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิดนะครับในการบริหารงานราชการจึงหมายถึงการบริหารที่ต้องมีเรื่องของนโยบายและการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องผูกพันอยู่ด้วยเสมอนอกจากนี้แล้วนักวิชาการในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับก็ได้เริ่มหันมาสนใจนะครับศึกษาในเรื่องของค่านิยมนะครับศึกษาเรื่องของพฤติกรรมของคนในองค์การมากขึ้นโดยรับเอาความรู้ในสาขาวิชาต่างๆเช่นสังคมวิทยานะครับจิตวิทยานะครับพฤติกรรมศาสตร์นะมาเป็นฐานในการศึกษาวิเคราะห์นะครับถึงพฤติกรรมของคนในองค์การนะครับเพื่อหาคำตอบว่าเหตุใดมนุษย์จึงมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะเมื่อเข้าไปมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในองค์การนะครับนั่นก็เป็นแนวคิดที่เราต้องทบทวนดูนะครับส่วนจุดสนใจที่นักวิชาการในยุคนี้นะครับให้ความสำคัญนะครับแล้วก็สนใจอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของระบบราชการนะครับหรือองค์การที่มีรูปแบบนะฮะโดยนักวิชาการในยุคนี้มีความคิดเห็นโต้แย้งกับข้อเสนอของแม็กเวเบอร์นะครับที่ว่าระบบราชการเป็นระบบการจัดองค์การและการบริหารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับว่าไม่เป็นความจริงเพราะปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานในองค์การประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกและความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการนะครับของคนที่ทำงานร่วมกันในองค์การมากกว่าเพราะนั้นการสนใจที่ทำการศึกษาจึงเน้นไปที่จุดบกพร่องของระบบราชการเช่นการพูดถึงการทำงานที่ล่าช้านะครับ เต็มไปด้วยขั้นตอนนะครับเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์นะครับอาศัยหลักกฎหมายมากจนเกินไปจนเป็นปัญหาในการทำงานนะครับซึ่งโรเบิร์ตเคโมตันนะครับก็เป็นบุคคลท่านหนึ่งที่มีแนวคิดที่จะไม่เห็นด้วยนะครับเพราะมองว่าระบบราชการของแมคเวเบอร์นั้นไม่ได้มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับไม่มีความเชื่อในเรื่องตรงนั้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้การทำงานภายในองค์การนั้นเนี่ยนะครับมีการลักษณะที่มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับนอกจากนั้นนะครับจุดสนใจในการศึกษาในช่วงหลังสงครามโลกเนี่ยก็เป็นที่ปฏิปักษ์กับแนวคิดในยุคแรกที่สำคัญนั่นก็คือการเสนอแนวความคิดเห็นนะครับที่โจมตีหรือชี้เห็นถึงข้อบกพร่องของทฤษฎีการบริหารแบบเครื่องจักรหรือการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ของเชสเตอร์ไอเบอร์นาร์ดโดยเขาให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับระบบสังคมนะครับโดยการรวบรวมหลักการจัดการที่ประกอบด้วยมุมมองในการตัดสินใจนะครับความเป็นผู้นำและการยอมรับอำนาจนะครับของความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในการจัดการนะครับนอกจากนั้นเขายังเสนอความเห็นว่าองค์การเป็นระบบของการร่วมแรงร่วมใจในการทำงานของคนที่อยู่ในองค์การการที่จะให้บุคคลเหล่านั้นได้หันมาร่วมมือนะครับในการทำงานอย่างเต็มที่ให้กับองค์การได้นั้นฝ่ายบริหารต้องพยายามสร้างความสมดุลระหว่างการหามูลจูงใจนะครับหรือความเต็มใจที่ทำงานของคนให้ได้โดยการสร้างระบบการติดต่อสื่อสารนะครับที่สามารถทำให้คนที่ทำงานร่วมกันในองค์การนั้นสื่อสารกันได้อย่างทั่วถึงถูกต้องและพูดจากันรู้เรื่องนะครับนั่นคือสิ่งที่เชสเตอร์เบอร์นาร์ดนะครับให้ความเห็นไว้นะครับโดยงานของนักวิชาการอีกหลายท่านนะครับรวมถึงท่านนี้นะครับก็คือเฮอร์เบิร์ตไซมอนนะครับที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์ความรู้ในทฤษฎีหลักการบริหารเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือการโจมตีทฤษฎีหลักการบริหารที่นักวิชาการยุคแรกอ้างว่าเป็นหลักการบริหารที่เป็นสากลนะครับว่ามีข้อบกพร่องอย่างมากนะฮะและในความเป็นจริงแล้วหลักการบริหารเหล่านั้นก็เป็นเพียงมาตรการที่อาจนำมาใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าควรจะใช้หลักการบริหารใดนะครับเมื่อไรนะครับจึงเหมาะสมมากที่สุดเพราะการรู้จักประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารอย่างมีหลักเกณฑ์นะครับเป็นสิ่งจำเป็นนะครับโดยผู้บริหารต้องทราบว่าอะไรนะครับคือเป้าหมายขององค์การและต้องสามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ไซมอนยังได้ตั้งสมมติฐานว่าการทำความเข้าใจเรื่องขององค์การยังต้องอาศัยการศึกษาและทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของกระบวนการตัดสินใจด้วยนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีในเรื่องของ decision making process นะครับเพราะนั้นเรื่องของกระบวนการตัดสินใจนะครับต้องยึดเป็นหลักนะครับก็คือการพิจารณาว่าการตัดสินใจของมนุษย์เป็นเรื่องของการหาเหตุผลนะครับหรือฐานของการตัดสินใจดังนั้นหน่วยวิเคราะห์ที่ต้องนำมาพิจารณาก็คือเหตุผลของการตัดสินใจโดยย้ำว่าหัวใจสำคัญของการบริหารงานสาธารณะก็คือการตัดสินใจนะครับดังนั้นหลักหรือทฤษฎีการบริหารต้องมาจากตรรกวิทยาหรือจิตวิทยาของการตัดสินใจของมนุษย์นะครับซึ่งเฮอร์เบิร์ตไซมอนเชื่ออย่างนั้นนะครับดังนั้นแนวทางของการศึกษารัฐประศาสตร์ในช่วงระยะเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจึงมีจุดเน้นที่สำคัญนะครับนั่นก็คือมุมมองว่าการบริหารคือส่วนหนึ่งนะครับของกระบวนการทางการเมืองดังนั้นการบริหารและการเมืองต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดนะครับนอกจากนี้จุดสนใจของการศึกษาเนี่ยก็ยังมีลักษณะที่เน้นรูปแบบของการบริหารแบบเปิดนะครับหรือรูปแบบที่ไม่เป็นทางการมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มให้มีความสำคัญนะครับกับมนุษย์ในการทำงานในองค์การว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญไม่น้อยเลยนะครับซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยกว่าโครงสร้างนะครับไม่น้อยกว่าเทคนิคการบริหารนะครับรวมถึงการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำงานนะครับโดยการสร้างระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีและทั่วถึงรวมทั้งการสร้างระบบความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับซึ่งยุคนี้เห็นได้ว่ามีจุดที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับมาให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพยากรที่มีความสำคัญก็คือคนมนุษย์นั่นเองนะครับที่ทำงานในองค์กรนะครับไม่ได้เน้นที่โครงสร้างไม่ได้เน้นที่เทคนิคการบริหารนะครับโดยที่เน้นการสร้างความร่วมมือร่วมใจนะครับเข้าถึงจิตวิญญาณเข้าถึงจิตใจของมนุษย์ในองค์กรมากขึ้นนะครับรวมถึงการปูรากฐานโครงสร้างระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีนะครับเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมนะได้อย่างทั่วถึงในองค์กรนะครับทีนี้พัฒนาการในช่วงที่3นะครับก็คือช่วงสมัยการกำเนิดการศึกษารัฐศาสตร์ในแนวใหม่นะครับก็คือในช่วงของคศ1960ถึง1970นะครับในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากความขัดแย้งในความคิดเห็นของนักรัฐศาสตร์ในยุคก่อนสงครามโลกและยุคหลังสงครามโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนะครับในองค์ความรู้และก็สถานภาพของวิชารัฐประศาสตร์เป็นอย่างมากทำให้สถานภาพของวิชารัฐประศาสตร์ตกอยู่ในสภาพที่สับสนนะครับและขาดเอกลักษณ์จนมีการเรียกว่าเป็นยุคแห่งวิกฤตการณ์ทางด้านอัตลักษณ์นะครับของสาขารัฐประศาสตร์นอกจากนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะครับที่มีการขยายตัวขึ้นมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะครับซึ่งทำให้ เกิดความต้องการทางด้านสาธารณะต่างๆจากรัฐมากขึ้นรวมถึงความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับซึ่งส่งผลให้รัฐเนี่ยจำเป็นต้องขยายหน่วยงานนะครับและขอบข่ายการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยให้กับประชาชนมากขึ้นทั้งนี้ก็เพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยสังคมอเมริกันเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยปัญหานะครับแล้วก็ความสับสนมากมายนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ได้มีความพยายามที่จะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับมาปรับใช้กับการบริหารงานของรัฐเพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับ
แนวความคิดหรือทฤษฎีก็ถูกนำมาพัฒนานะครับในยุคที่มุ่งเน้นนะครับและเน้นย้ำวิธีการศึกษาที่หลากหลายนะครับอันที่เช่นการศึกษาในด้านพฤติกรรมของคนทำงานในองค์การนะครับโดยได้มีการศึกษาวิจัยนะครับต่อยอดจากผลงานที่เอลตันเมโยนะครับได้ทำการศึกษาไว้ตั้งแต่ในช่วงสมัยแรกนะครับก็คือการศึกษาโดยใช้หลักของพฤติกรรมศาสตร์โดยนักวิชาการกลุ่มนี้นะครับก็เป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นที่จะศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรมของคนในองค์กรโดยใช้วิธีการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับหลักจิตวิทยานะฮะหลักสังคมวิทยาแล้วก็หลักมนุษยวิทยานะครับมีการศึกษาที่เกี่ยวกับคนในหลายแง่มุมนะครับทั้งในระดับปัจเจกบุคคลนะครับระดับกลุ่มคนในองค์การนะฮะบนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่าพฤติกรรมของคนขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในตัวมนุษย์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนนะจึงเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนนะครับซึ่งผู้บริหารจะละเลยไม่ได้นะครับการศึกษาเกี่ยวกับคนที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับทัศนคตินะครับเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนะครับของคนที่มีต่องานหรือต่อองค์การนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะนั้นมันจะเกี่ยวข้องทั้งคนที่ทำงานนะครับเกี่ยวกับองค์การเกี่ยวกับผู้บริหารแล้วก็เกี่ยวกับผู้ร่วมงานนะครับเราจนศึกษาถึงพฤติกรรมของคนที่ปรากฏในองค์การและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการทำงานนะครับในแง่มุมของการจูงใจนะครับทำยังไงให้คนอยากทำงานนะครับซึ่งการศึกษาในแง่มุมนี้นะครับได้แบ่งเป็นการศึกษาในเนื้อหาของการจูงใจ motivationนะครับเพื่อหาคำตอบว่ามนุษย์มีความต้องการอะไรบ้างนะครับความต้องการเหล่านั้นนะครับมีผลต่อพฤติกรรมของคนอย่างไรนะครับได้บ้างนะครับและการศึกษาที่เน้นในเรื่องของกระบวนการจูงใจนั้นเนี่ยก็เพื่อจะหาคำตอบว่ามีวิธีการจูงใจอย่างไรบ้างเพื่อให้คนมีพฤติกรรมที่ต้องการนะครับอยากจะทำงานนะครับซึ่งแนวทางการศึกษาที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงเวลานี้อีกประการหนึ่งก็คือทฤษฎีระบบนะครับรวมถึงทฤษฎีเชิงสถานการณ์นะครับรวมถึงการบริหารธุรกิจเปรียบเทียบนะฮะแล้วก็รัฐศาสตร์ในความหมายใหม่นะครับ New Public Administration นะครับซึ่งทฤษฎีระบบนะถือได้ว่าเป็นทัศนะของการบริหารที่มององค์การในฐานะที่เป็นระบบนะครับระบบหนึ่งที่ทำหน้าที่ตามความต้องการนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนะครับโดยนักทฤษฎีระบบเนี่ยก็จะมีกรอบในการมองว่าองค์การคือระบบสังคมหนึ่งที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆนะครับที่มีความสัมพันธ์กันแล้วก็ขึ้นอยู่ต่อการจำนวนหนึ่งซึ่งการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์การนั้นเนี่ยก็จะมีผลต่อองค์การโดยรวมนะครับนอกจากนั้นนะครับปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์การเช่นสภาพเศรษฐกิจนะครับสภาพสังคมสภาพการเมืองนะครับก็มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานนะขององค์การด้วยนะครับทฤษฎีระบบเนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อองค์การและการมององค์การในภาพกว้างนะครับโดยไม่มุ่งเน้นหรือให้ความสำคัญกับส่วนใดส่วนหนึ่งมากจนเกินไปนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังทำให้ผู้บริหารมีความเข้าใจว่าสภาพแวดล้อมทุกด้านที่องค์การเผชิญอยู่นะครับย่อมส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์การนะครับดังนั้นการปรับปรุงนโยบายนะครับมาตรการต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับอันนี้ในมุมมองของทฤษฎีระบบส่วนทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ์นะครับเป็นแนวคิดที่มุ่งไปที่การปรับปรุงพฤติกรรมการจัดการขององค์การเพื่อจะให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่องค์การเผชิญอยู่ในแต่ละขณะนะครับเพราะการดำเนินงานขององค์การต้องเผชิญกับปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะครับบุคคลนะฮะเหตุการณ์ต่างๆสถานการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันนะครับซึ่งหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการบริหารเนี่ย
ที่นำมาใช้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันในบางกรณีนะครับหรือในบางสถานการณ์ผู้บริหารต้องมีการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับเช่นการปรับโครงสร้างองค์การนะครับมีการแบ่งงานกันทำนะครับมีการจัดการคนที่ทำงานในองค์การนะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับซึ่งแนวคิดนี้จึงมีความแตกต่างจากทฤษฎีในยุคคลาสสิกที่ว่าที่ถือว่ามีหลักการบริหารที่เป็นสากลนะครับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์นะครับส่วนในเรื่องของการบริหารธุรกิจเปรียบเทียบนะครับที่เป็นความสนใจในยุคนี้นะครับก็เป็นอีกประเด็นนึงนะครับที่อยู่ในความสนใจของนักวิชาการในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งสืบเนื่องมาจากการที่นักวิชาการนะครับและรัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยได้มีโครงการเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับเข้าไปพัฒนาและฟื้นฟูประเทศที่ได้พัฒนาและกำลังพัฒนานะครับทั้งหลายโดยมีวิถีทางก็คือการนำหลักแล้วก็วิธีการบริหารที่ใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้วในตะวันตกไปใช้ในแนวทางการพัฒนานะครับเพื่อให้ประเทศได้พัฒนาเหล่านั้นนะครับได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในทางเศรษฐกิจนะครับสังคมแล้วก็การเมืองนะครับเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วในตะวันตกซึ่งผลที่ได้รับก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังนะครับแต่กลับก่อให้เกิดปัญหาต่อประเทศด้อยพัฒนาเหล่านั้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาที่ก้าวไกลนะครับแต่จิตใจตามไม่ทันนะครับตัวอย่างในประเทศไทยก็ได้นะครับการมีหลักการพัฒนาเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่เรายังไม่สามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีไปให้เกิดความสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเลยนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังเผชิญปัญหานี้อยู่นะครับเป็นผลพวงจากเรื่องของการบริหารธุรกิจเปรียบเทียบนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของรัฐประศาสตร์ในความหมายใหม่นะครับ New Public Administration นะครับหรือการบริหารธุรกิจใหม่นะครับก็เป็นแนวความคิดที่เกิดจากการประชุมที่เมืองมินนาบรุกนะครับในมหาวิทยาลัยซิลิคิวนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปีค.ศ.1968นะครับซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นโดยนักรัฐประศาสตร์กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มคลื่นลูกใหม่นะครับที่ไม่พอใจต่อแนวทางการศึกษาวิชารัฐประศาสตร์ที่ผ่านมานะครับผลการประชุมที่สรุปออกมาในครั้งนั้นนะครับก็มีสาระสำคัญก็คือได้มีการเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนวิธีการศึกษาใหม่นะครับโดยให้เลิกการวางตัวเป็นกลางของระบบราชการนะครับให้นำเรื่องของความเสมอภาคในสังคมมาเป็นเครื่องวัดความสำเร็จในการดำเนินงานของรัฐนะครับมากกว่าประสิทธิภาพหรือความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเหมือนที่ผ่านมานอกจากนี้ในกลุ่มของนักรัฐประศาสตร์ในความหมายใหม่ยังให้ความสนใจในเรื่องของการกำหนดนโยบายสาธารณะนะครับเพื่อให้การกำหนดนโยบายต่างๆของรัฐมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนนะครับและสังคมโดยรวมนะเพื่อให้เกิดความเสมอภาคโดยเฉพาะกับผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมแล้วก็ควรให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการบริหารของภาคประชาชนด้วยนะครับนั่นก็คือ เรื่องของรัฐประศาสตร์ในความหมายใหม่นะครับซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีการพูดคุยกันนะครับในประเด็นนี้นะครับในเรื่องของความเสมอภาคในสังคมในเรื่องของความยุติธรรมในสังคมนะครับซึ่งถ้านักศึกษาสังเกตดีๆนะครับในกลุ่มของนักวิชาการในยุคนี้เนี่ยพยายามจะมองให้เห็นว่าความเสมอภาคนะครับกับความยุติธรรมเนี่ยเป็นคนละส่วนกันแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะครับเพราะนั้นมุ่งเน้นนะครับในกลุ่มนี้ยังมุ่งเน้นในเรื่องของความจำเป็นของประชาชนนะครับในเรื่องของความเสมอภาคนะครับในสังคมนะครับไม่จำเป็นต้องเท่ากันนั่นเองนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่นักศึกษาก็จะต้องโฟกัสนะครับไปในเรื่องที่เกิดความขัดแย้งในมุมมองของทางคลื่นลูกใหม่นะครับของนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสตร์นะครับในยุคที่มีการปูในความคิดในเรื่องของความเสมอภาคเข้ามาในสังคมนะครับที่ไม่ให้วางตัวเป็นกลางนะครับให้ระบบราชการเนี่ยมองถึงความเสมอภาคในสังคมเป็นหลักนั่นเองนะครับ
ส่วนในช่วงสมัยต่อมาในยุคของ1970นะครับจุดสนใจในการศึกษาวิชารัฐธรรมศาสตร์นะครับตั้งแต่ทศวรรษที่1970เนี่ยก็จะมีจุดเน้นที่สาขาวิชาต่างๆที่จะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานนะครับขององค์การได้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับสาขาวิทยาการจัดการนะครับก็จะเป็นสาขาที่แสวงหาเทคนิคนะครับวิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารนะครับเรื่องนโยบายสาธารณะก็จะเป็นการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาการกำหนดนโยบายสาธารณะนะครับแล้วก็การนำนโยบายออกไปปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับส่วนเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับก็เป็นอีกสาขาหนึ่งนะครับที่ได้รับความสนใจจากนักรัฐศาสตร์ในช่วงนั้นนะครับในช่วงของ1970นะครับก็เพื่อที่จะให้นักบริหารเนี่ยสามารถมองปัญหาที่เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ต่างๆได้อย่างสอดคล้อง กับความเป็นจริงนะครับรวมถึงการศึกษาก็เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการปรับปรุงนะครับการปฏิรูปกระบวนการทำงานต่างๆนะครับรวมไปถึงการทำงานที่ควบคุมคุณภาพนะครับยกตัวอย่างเช่น QC ต่างๆนะครับนั้นตั้งแต่คศ1981นะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การศึกษานะครับโดยการนำทฤษฎีที่มีการที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับมากกว่าการสร้างทฤษฎีใหม่นะครับเช่นการนำเอาทฤษฎีองค์การมาปรับใช้กับการศึกษาการบริหารเปรียบเทียบนะครับกับนโยบายสาธารณะนะครับให้ความสำคัญกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการบริหารนะครับมีการนำแนวคิดนะครับของการบริหารธุรกิจมาใช้นะครับเนื่องจากว่าทางกลุ่มนี้เห็นว่าภาคเอกชนเนี่ยควรเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เห็นว่าลำพังรัฐบาลเพียงอย่างเดียวแล้วก็ระบบราชการเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับเป็นต้นนะฮะซึ่งแนวโน้มและทิศทางของการศึกษาของรัฐศาสตร์นะครับในช่วงตั้งแต่ทศวรรษที่1990เป็นต้นมาเนี่ยก็เป็นผลที่ทำให้เราเห็นว่าเมื่อปลายทศวรรษที่1980ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความเคลื่อนไหวนะครับในวงการศึกษาของทางด้านรัฐศาสตร์อเมริกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อมีการเผยแพร่ผลงานที่เป็นบทสนทนานะครับที่เกี่ยวข้องกับการปรับจุดเน้นนะครับทิศทางของการศึกษารัฐศาสตร์นะครับของนักวิชาการจำนวน6คนนะครับซึ่งสังกัดอยู่ในศูนย์ศึกษารัฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะนะครับแห่งสำนักเวอร์จิเนียนะครับซึ่งศูนย์นี้เนี่ยก็ตั้งอยู่ที่เมืองแบ็กเบิร์กนะครับจึงมีการเรียกผลงานนี้ว่าเป็นคำประกาศแห่งเมืองแบ็กเบิร์กนะครับแล้วก็ถือได้ว่าคำประกาศนี้เป็นผลงานวิชาการทางรัฐศาสตร์ที่ขานรับศตวรรษที่21นะครับซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับหลายประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือกระแสความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องของการสำรวจสมรรถภาพของวิชารัฐธรรมศาสตร์นะครับได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในยุคนี้นะครับโดยนักรัฐธรรมศาสตร์อเมริกันแล้วก็นำมาซึ่งการผลิตตำราพื้นฐานทางรัฐธรรมศาสตร์อเมริกันขึ้นมาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ทศวรรษที่1990นะครับแต่งานส่วนใหญ่ยังคงกล่าวถึงหัวข้อเก่าๆในอดีตเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการศึกษาวิจัยทางรัฐศาสตร์ก็ยังคงมีเอกลักษณ์ของความหลากหลายแล้วก็หาข้อยุติไม่ได้นะครับเหมือนเช่นที่ผ่านมานะครับคือมีแต่การใช้กรณีศึกษาแบบเก่านะครับไปจนถึงการศึกษารัฐศาสตร์ที่เน้นกลไกตลาดนะครับการจัดการเชิงธุรกิจนอกจากนี้ยังมีการหันกลับมาให้ความสำคัญกับหลักการบริหารแบบโพสต์คอปของคูริกนะครับแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบางจุดนะครับเช่นการเน้นและให้ความสำคัญกับเรื่องของภาวะผู้นำนะครับเรื่องของการประเมินผลงานแทนเรื่องของการสั่งการอำนวยงานแล้วก็เรื่องของการประสานงานต่างๆนะครับส่วนที่2นะครับก็คือการศึกษารัฐศาสตร์ในศตวรรษที่20ตอนปลายเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับวิธีการศึกษารัฐศาสตร์ตามแบบวิทยาศาสตร์นะครับแนวปฏิฐานนิยมแล้วก็แนวประจักษ์นิยมลดลง
นะครับแต่ได้หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าและก็จริยธรรมในการบริหารงานมากขึ้นนะครับเพราะคนในวงการรัฐศาสตร์เนี่ยเริ่มตระหนักว่าเรื่องของการบริหารไม่ใช่เรื่องของการใช้เทคนิคและก็วิธีการจัดการเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องที่ต้องเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเป็นอย่างมากด้วยนะครับเพราะการตัดสินใจของผู้มีอำนาจรัฐที่จะกระทำการใดๆนะครับย่อมอาจส่งผลกระทบทั้งด้านบวกทั้งด้านลบต่อประชาชนและสังคมในวงกว้างได้นะครับซึ่งอาจจะทำให้คนบางกลุ่มได้ประโยชน์และเสียประโยชน์นะครับดังนั้นนักบริหารงานของภาครัฐในศตวรรษที่21จึงต้องเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมไปด้วยความรู้นะครับทางด้านเทคนิคและวิธีการบริหารมีความเป็นมืออาชีพนะครับและต้องมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยนะครับเพราะการเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคการบริหารไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การบริหารการวิเคราะห์เชิงระบบวิธีการงบประมาณนะครับหรือการประเมินผลการประเมินผลงานต่างๆนะครับถ้าหากขาดหรือไร้คุณธรรมแล้วนะครับก็คงเป็นเพียงนักบริหารงานที่ไร้จิตสำนึกและก็ไร้ศักดิ์ศรีนะครับอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาชุดจรรยาบรรณของนักเศรษฐศาสตร์และนักรัฐศาสตร์ก็ยังมีปัญหาแล้วก็ยังขาดความชัดเจนอย่างมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับจรรยาบรรณของนักวิชาชีพอื่นๆในประเด็นที่3นะครับเป็นประเด็นที่เป็นจุดเน้นสำคัญในวงสนทนาของคณะผู้ร่างคำประกาศอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องความเป็นมืออาชีพหรือความเป็นวิชาชีพของนักบริหารนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของการสั่งสมความรู้ความชำนาญประสบการณ์หรือเทคนิคหรือวิธีการบริหารเท่านั้นนะครับแต่การบริหารแบบมืออาชีพต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสำนึกที่จะรับใช้ประโยชน์สาธารณะเป็นเป้าหมายสำคัญด้วยนะครับนั่นก็คือถ้านักบริหารไร้จิตวิญญาณแห่งการปกป้องผลประโยชน์สาธารณะและคิดถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าโดยเฉพาะการบริหารงานเศรษฐกิจแล้วก็คงจะผิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องทำงานตามคำสั่งแล้วก็ตามความต้องการของผู้ควบคุมเท่านั้นนะครับส่วนในประเด็นที่4นะครับจุดสนใจของการศึกษารัฐศาสตร์ของอเมริกันในศตวรรษใหม่อีกประการหนึ่งก็คือการเรียกร้องให้มีการศึกษาระบบราชการในฐานะที่เป็นสถาบันการบริหารนะครับหรือการปกครองของรัฐบาลนะครับไม่ใช่มองในฐานะที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดองค์การนะครับเหมือนกับที่นิยมศึกษากันในแวดวงของนักรัฐประศาสตร์แนวพฤติกรรมศาสตร์แล้วก็สังคมวิทยาองค์การนะครับซึ่งนับตั้งแต่แม็กเวเบอร์มานะครับการศึกษาระบบราชการในฐานะที่เป็นรูปแบบของการจัดองค์การและการบริหารทำให้ไม่สามารถแยกให้เห็นถึงความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการบริหารงานของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งส่งผลให้มีการมองว่าระบบการบริหารงานภาครัฐมีแต่ความเลวร้ายนะครับไม่มีประสิทธิภาพนะครับสู้การบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชนก็ไม่ได้นะในที่สุดก็จะมีการเรียกร้องให้มีการนำเอาองค์ความรู้เทคนิคต่างๆเนี่ยของการบริหารธุรกิจมาใช้กับการบริหารงานของรัฐนะครับที่เรียกว่า public management นะครับส่วนในประเด็นที่5นะครับก็เป็นประเด็นที่เป็นจุดเน้นสำคัญนะครับในวงสนทนาของคณะผู้ร่างคำประกาศอีกประการหนึ่งก็คือการเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนจุดเน้นของการศึกษารัฐศาสตร์นะครับจากการพยายามทำให้รัฐเนี่ยนะครับในรัฐศาสตร์เนี่ยมีสถานภาพของความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับมาเป็นการเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องของความสามารถในการบริหารมากกว่านั่นก็คือการบริหารต้องมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์นะครับก็คือหลักของประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากกว่าการมุ่งเน้นประสิทธิภาพแบบต้นทุนและกำไรและกระบวนการนะครับเพราะการบริหารงานของรัฐที่ผ่านมานะครับมาให้ความสำคัญกับปัจจัยนำเข้านะครับก็ได้แก่เงินงบประมาณบุคลากรระเบียบขั้นตอนนะครับกฎหมายข้อบังคับในการทำงานนะครับรวมถึงการยึดตามขั้นตอนแล้วก็ระเบียบข้อบังคับนะครับซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับก็ทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เห็นถึงพัฒนาการนะครับในมุมมองของนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์นะครับที่มีกระแสการตอบโต้นะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับในการที่จะค้นหาสถานภาพที่สำคัญของทางด้านรัฐศาสตร์นะครับซึ่งในหน่วยนี้ก
ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คงจะมาพบกันในหน่วยต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนักศึกษาทุกคนครับสวัสดีครับ